็นวัดศาลเจ้านะฮะซึ่งจะเป็นศิลปกรรมแบบอยุธยานะครับแล้วก็แบบเป็นจะไม่มีเขาเรียกว่ายังไงอ่ะตัวหลังคาจะเป็นแบบจีนนะฮะจะไม่มีเขาเรียกว่าเชิงชายหรือว่าอะไรแบบวัดพุทธทั่วไปนะฮะเสาก็จะเป็นแบบอยุธยานะฮะน่าจะเป็นช่วงแบบเหมือนสมัยพระเจ้าตากสินอะไรอย่างเงี้ยออกที่จีนหน่อยนะฮะอันนี้เป็นวัดศาลเจ้านะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเนี่ยก็โดยรอบจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นศาลเจ้าอยู่ตรงนู้นนะครับตลาดริมน้ำศาลเจ้าข้างในก็ดูแบบเหมือนเป็นวัดโบราณนะฮะเนี่ยแบบอยุธยาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นแบบประตูใหญ่ๆอย่างเงี้ยประตูจะใหญ่มากหน้าต่างถึงขอโทษคุณดิโอเคครับสวัสดีครับจากปทุมธานีครับวัดศาลเจ้า